ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไม่เกิน3ทุ่มแน่นอนเพราะวันนี้หนูจะนอนไวแน่นอนดีแล้วนอนเร็วๆบ้างพักผ่อนเยอะๆใช่อยู่นี่ค่ะอยู่ห้องนั่งเล่นเสียงบางที่บ้านอิ่มแล้วฮะไม่เหลืออะไรให้กินแล้วตอนนี้จะไม่กินแป้งคือจะไม่กินข้าวไม่กินเส้นไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยอ่ะเพื่อบัดอ้วนมากมันอ้วนมากจริงๆในน้ำหนักขึ้นอีกแล้วเหรอ50แล้วพี่เติ้ลฮะไปทะลุโลกไปกินอะไรมาจากไหนเยอะแยะสวัสดีน้องสวัสดีครับพี่นาวสวัสดีค่ะพี่เอพี่เอมนะผอมแล้วหนัก50เอาอะไรมาผอมไม่ผอมเลยเอาอะไรมาผอมหน้าทุเรียนเออกินทุเรียนเยอะอ่ะหนัก50แล้ววันนี้ชั่งน้ำหนัก50บ้าไปแล้วตัวกลมป่ะพี่วรรณชพรวันนี้ใช่นี่คือจัดชุดใหญ่มาใช่ไหมเนี่ยฮะกินหมูกระทะน่าจะเกิน10ครั้งได้ในรอบแบบไม่ถึง10ดีประมาณ 7-8 ครั้งได้รวมแบบสัตหีบด้วยกรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยเคยเรียนสพพใช่ครับหนูสูงด้วยไม่เอาอ่ะมันอ้วนอ่ะพี่เอ๋น่าเห็นอยู่เห็นอยู่รูปล่าสุดที่ลงอ้วนใช่ไหมเห็นพุงอยู่อย่างอ้วนพุงแน่นมากเอวเริ่มหายพี่เอบอกว่าเพิ่งเลิกงานนครพนมคนเยอะเจ็บนักที่มาจากฟันจริงใจให้ดีดีนะหนูปุ๊บสวัสดีครับพี่เอสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนหวัดดีครับพี่เอนะพี่เอไม่สะดวกขึ้นไลน์อะทุกคนมาคนเยอะแล้วเป็นไงหายปวดแขนยังเอวเริ่มหายพี่เติ้ลบอกวิบูลี่พี่เติ้ลพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่เติ้ลสารร้ายเมื่อกี้พี่เติ้ลพูดไม่ได้พูดเรื่องเอวบอกว่าพุงงอกพูดว่าเริ่มเห็นพุงแล้วถ่ายรูปก็ใช่ไงเริ่มพุงไม่ได้บอกว่าเอวไม่ได้พูดถึงเรื่องเอวเลยพูดถึงแต่เรื่องพุงแสดงว่าอันนี้พี่ตุ้ยเป็นคนว่าโอเคพี่ตุ้ยหนึ่งผมพี่เติ้ลหนึ่งกระทงโอเคได้เสียเสียโอเคแม่วันนี้พี่โดนหลายกระทงยังไงโอ้แล้วพี่อ๊อฟคืนนี้ไปนอนมุกดาหารสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยทั้งทีมงานเลยนะพี่พี่มาพี่เติ้ลพูดพี่หนอพี่เติ้ลพูดอัดไว้โอเคเขาบอกพี่เติ้ลพูดพูดเรื่องเอวได้หรอไม่ได้พูดนะพูดแต่เรื่องพุงต้องเลิกพูดความลับน้องให้เกียรติน้องนะจินเตอร์แมนต้องเลิกพูดความลับน้องให้เกียรติน้องโอเคผมไปพูดเรื่องความลับน้องตอนไหนรับไปก่อนครับพี่เติ้ลโอเคครับความลับหลุดโอเคได้เลยทำไมหูหนูแดงวะใส่เกามาหรือเปล่าเออน่าจะครับบอกเอวเริ่มหาย24จ่าสมกระทงเตรียมลอยทีเดียวลอยไปกับพี่ต๊อบอ่ะบอกเอวเริ่มหายเอว24ใช่24ตอนนี้น่าจะ26เอ็นดูพี่เติ้ลถึงด้วยเหรอถึงด้วยเหรอไม่ถึงหรอก26อ่ะเหรอไม่ถึงหรอกเราเลยไปถึงหนูโดนรุ่นพี่เพื่อนของรุ่นพี่ทักว่าไม่น่าเอว23 24หรอกแบบเนี้ยต้อง26แน่ๆอ้วนอย่างเงี้ยพี่แกคืออะไรเราคนตัวสูงไงมันก็เลยไอ้นี่ไงเขาว่าหนูอ้วนเขาว่าหนูอ้วนหนูมีความสุขไงมันก็เลยพองๆหน่อยจ้ะดีแล้วกินได้ก็ดีแล้วดีกว่าตอนกินไม่ได้ไอตอนกินไม่ได้อีกมีค่านัดมิตรโรงพยาบาลนะอย่าลืมนะเดี๋ยวเถอะเจ็บเมื่อไรก็ทรมานทรมานแต่ว่ากินได้กินไปเถอะไม่เหลือแค่การพี่เอดันพี่มาน่าอย่ายืบแบบไม่อ้วนค่ะอ้วนอ้วนค่ะอ้วนอ้วนค่ะมีพุงค่ะก
การกินคือความสุขมีความสุขก็กินไปเถอะดีแล้วกูจะพูดอะไรวะเออพี่เอไม่สะดวกครับน่าจะเดินทางอยู่เพราะเหมือนพี่เอเพิ่งเลิกงานเอเดินทางอยู่ชาบูชาบูไม่ค่อยได้กินเลยกินแต่หมูกระทะหนูไปเก็บหมูกระทะที่มันดังๆแล้วนะอาลียาเป็นการทำเก็บหมูกระทะแล้วเหรอกระทะกระเทออะไรหมูกระทะคนรวยอะไรกันตุ้ยหมูกระทะมีร้านไหนอีกคะไหมคะในกรุงเทพทุกคนโปรดแนะนำหน่อยค่ะแกบางคนไปก็จะแนะนำคนเถอะเวลามีความสุขมาจะเว้นขึ้นเสนอคืนนี้ไปดื้อไหนต่อพี่เอหลอกมากตัวจริงเออพี่เนยบอกกำลังกลับมาเก็บกระเป๋าที่ห้องพักครับนอนอีกจังหวัดพี่บอกว่ากำลังกลับมาเก็บกระเป๋าที่ห้องพักครับนอนอีกจังหวัด3จังหวัดแม้ที่พี่ไปเห็นในด้อมด้วยเห็นแจ้งอยู่ในด้อมบาร์บีคอนหมูกระทะโอ้ยังไม่ได้ลองกินบาร์บีคอนเลยวันนั้นก็ปิดไปดิบาร์บีคอนจ่าอูจ่าหมดเลยใช่ไหมขอบคุณป้อนจ่าอูไกลค่ะคุณป้อนยังไม่ได้ลองแคปเดี๋ยวแคปเก็บไว้จ่าอูกับคุณเปิ้ลเดี๋ยวแคปก่อนโอเคแคปเสร็จแล้วพอเทพบุตรมาจุติบุฟเฟ่ทุเรียนอยู่เดี๋ยวพอได้ยังไม่เอาพี่ต๊อบวันนั้นพี่ต๊อบก็เทจินดาหนูมีร้านหมูกระทะวิทยาติดแม่น้ำวิวดีน้องบุ๊กไปลองเลยค่ะตรงไหนอะคะชื่อว่าอะไรหมูกระทะอยุธยาติดวิวติดแม่น้ำตรงไหนชื่อว่าอะไรคะพี่เด็กหญิงขนมหวานสีนมเย็นส่งภาพมาอวดในด้อมยังขาพี่พอเพียงถามช่วงนาลอดพี่เนอว่าอย่าแกล้งน้องสีพี่พรคิดถึงเสียงขอบคุณครับพี่ครูจอยน้องน่ารักขอบคุณครับได้เลยอยากได้จากอูแถวบ้านหลินปิงหรอได้สิส่งแล้วค่ะจ่าอูอีกเสียงโอเคจ่าอูอาป๋ามันเหมือนมันมีหลายสาขาเลยไหมอาป๋ามันเป็นฟิลแบบเหมือนอาหารทะเลหน่อยไหมที่เป็นปูเป็นกุ้งอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ไหมมีใครแบบรู้สึกว่าเป็นแบบต้องได้แชมป์หมูกระทะไหมหนูจะเดินขึ้นมาหนูจะเชิญขึ้นมาคุยด้วยแชมป์หมูกระทะก็มาเออตึกว่าแบบกินบ่อยๆอ่ะหนูแบบพี่บุ๊กเห็นพี่ราตรีค่ะเห็นค่ะจ่าอูโอเคตอนนี้จ่าอูก็คือคะแนนโหวตสูงๆได้เดี๋ยวหนูจะไปเก็บจ่าอูหนูจะไปกินจ่าอูพี่เออยู่ในไลฟ์เนี่ยแหละค่ะพี่เอกำลังเก็บกระเป๋าอยู่ค่ะกำลังเดินทางไปอีกจังหวัดนึงค่ะตอนนี้พี่เอไปถ่ายงานที่จังหวัดนครพนมค่ะกำลังเดินทางไปต่อที่มุกดาหารใช่หรือไม่ใช่ไหมเมื่อกี้ถูกหรือไม่ไม่แน่ใจน้องน่ารักขอบคุณครับพี่แม่ส้มน้องสงการพี่ราตรีดูไลฟ์อยู่นะสวัสดีค่ะแต่ยังอย่าอะไรอ่ะเอ็นดูทำไมอ่ะใช่เห็นไหมหนูถูกแล้วพี่เอบอกว่าใช่พี่แนนสวัสดีค่ะเป็นโอ้แต่วันนี้น้อยมากเลยอ่ะวันนี้แบบคือทุกคนแบบก่อนหน้าที่แบบทุกคนจะมารู้จักบุ๊กอะถ้าสมมติว่าบุ๊กงองแงบุ๊กก็จะไปนั่งบาร์บัสซึ่งบาร์บัสจริงๆมันก็เป็นร้านแบบร้านนั่งชิลร้านนึงแต่คราวนี้มันเป็นคาเฟ่ตอนกลางวันเขาก็เลยมีเมนูนมสดกับขนมปังปิ้งขายเวลาบุ๊กไปนั่งฟังมันจะมีดนตรีสดบุ๊กก็จะไปกินนมสดเย็นคาราเมลแก้วนึงนมสดเย็นน้ำผึ้งแก้วนึงแล้วก็ปังปิ้งถ้วยนึงไม่ก็แบบว่าปังเย็นถ้วยนึงอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็แบบก่อนจะปิดร้านแล้วก็รู้สึกแบบยมหงอยๆมันแบบมันรู้สึกไปเองนะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแล้วก็แบบเออหรือจะไปทะเลดีแล้วก็ไม่รู้จะถามใครใช่ทักมาถามพี่แล้วพี่ไม่ได้ตอบช้าไป10นาทีงอนจ้อยหนูไม่ได้งอนหนูแค่ตัดสินใจไม่ได้ไงหนูจะแค่จะถามว่าหนูควรจะไปนั่งดีไหมเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ไปนั่งนานแล้วแล้วก็แบบก็เลยไม่ได้ไปนี่ก็ยังหนักรู้สึกว่าอยากขับออกไปทะเลอยู่แต่ก็แอบกลัวว่ามันจะอันตรายเพราะว่าโอ้สามทุ่มแล้วพูดเดี๋ยวมาตุ้ยนั่นแหละ FC ครับพี่เอพูดไปเรื่อยๆรวมแล้วผีหลอกนี่แหละพี่พูดว่าผีหลอกผีมันจะหลอกเพราะพี่พูดว่าผีหลอก
เขาบอกว่าถ้าเรากั้นหายใจผีจะไม่เห็นเราใช่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ